วันนี้นันส่งกล้วยไป1,000หมดหรือยังอ่ะวันนี้ต้องการอะไรเพิ่มอีกอ่ะวันนี้ส่งต้องทองไปให้นะวันนี้ส่งมันแก้วแตงกวาไปให้นะในภาพจําของนันเนี่ยแล้วก็ช้างที่ร้องไห้เวลาที่เขาได้กินอาหารดีๆคุณพี่เชื่อไหมคะว่าช้างร้องไห้คนนอกหลายๆคนนึกไม่ถึงว่าช้างร้องไห้ได้เรานึกว่าอ๋อก็เป็นน้ําตาธรรมดาธรรมชาติไหลออกมาหรือไม่เรียกว่าน้ําตาก็ได้แต่จริงๆมันคือช้างร้องไห้จริงๆอันนี้จากควานที่เขาเลี้ยงช้างมาตลอดชีวิตน้ําหนักตัวของเขาเนี่ยสมมุติว่า3,000กิโลกรัม3,500กิโลกรัมบางเชือก4,000กิโลกรัมหรือว่า4,000นะคะเขากิน 10% ของน้ําหนักตัวค่ะเอเวอเรจเนี่ยโอเคสมมติว่าเขา3,000กิโลกรัมโดยเฉลี่ยเขาต้องกิน300กิโลกรัมต่อวันโอ้โหค่ะเยอะมากเลยค่ะเยอะมากเยอะมากๆค่ะแล้วถ้าเป็นช้างท้องค่ะมีอีกหนึ่งชีวิตที่อยู่ในสังขารร่างกายของช้างท้องเชือกนั้นช้างท้องจะต้องได้รับอาหารสารอาหารที่พอเพื่อลูกน้อยในครรภ์แล้วยังไงเขาอยู่ในท้องแม่เขาเนี่ยนานมากนะคะ18เดือนถึง2ปีถึง2ปี1เดือนที่เพิ่งคลอดเนี่ย25เดือนค่ะเพิ่งคลอดออกมาเชือกหนึ่งเดิน3กิโล4กิโล5กิโลค่ะตุ้มตั้มตุ้มตั้มเดินเงินไปบางเชือกเนี่ย50ปีในพังเยบัวลอยพังเยทองคูณพังเยนวลจันทนะพวกนี้เป็นช้างแก่ค่ะพังเยบัวทองถึง58ปีค่ะ58ปีของช้างค่ะชีวิตช้างเหล่านี้ตากตามมาทั้งชีวิตนี่คือบ้านปลายของเขายังลำบากอยู่เลยสามเชือกนี้ก็จะได้1,000ก็กินเงินไปลูกเพราะว่ายังต้องอาศัยน้ำนมแม่มันแก้วด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันต้องเกื้อกูลต่อลมหายใจให้ชีวิตเขาอะเพราะอะไรช้างเด็กพวกเนี้ยถ้าอาหารเขาขาดสารอาหารเขาอดอยากมากเกินไปเขาตายได้เลยนะคะเพราะช้างเครียดแล้วมันมีไวรัสเฮอร์พีสช้างเด็กเนี่ยจะแพ้กับไวรัสตัวนี้เพราะจริงมันอยู่ในร่างกายเขานะมันคนที่มีเชื้อมะเร็งอยู่ในตัวเนี่ยแต่พอวันนึงเนี่ยถ้าเขาเป็นขึ้นมาเนี่ย2-3 วันเขาตายเลยค่ะแล้วกล้วยนะคะก็เป็นอาหารโปรดของช้างด้วยไม่ใช่หรอมากสุดๆช้างทุกเพศทุกวัยมนุษย์ยังรู้ในคุณค่าของกล้วยแต่กล้วยราคาหวีละนะคะบ้านช้างซุปตาเนี่ยเขาขายมันมีช้างซุปตาด้วยนะคะช้างที่แบบคนติดตามแสนกว่าคนน่ะเขาขายหวีละ50บาทแล้วช้างป่ากับช้างบ้านก็ไม่ใช่ว่าจะเข้ากันได้นะคะวิถีช้างป่าก็วิถีช้างป่าวิถีช้างบ้านถูกเลี้ยงมาอยู่ในบ้านในเรือนค่ะอยู่กับควานตลอดควานเนี่ยโอ้ตัวเล็กนิดเดียวผอมดำแต่สามารถคอนโทรลช้างเชือกใหญ่ๆมีงาแหลมๆได้แค่เรียกชื่อแค่ดึงหูแค่ถือตะขอไปช้างมาหาแล้วค่ะแค่นั้นเลยค่ะแล้วคนอื่นหลายๆคนเข้าแทนไม่ได้ด้วยนะคะเขาบอกเข้าช้างไม่ได้ยังช้างลดความเนี่ยค่ะควานเนี่ยต้องเป็นคนเดิมอ่ะที่เอาช้างขึ้นรถอย่างนั้นเลยเนี่ยช้างเป็นสัตว์จงรักภักดีเหมือนหมาเหมือนแมวเลยค่ะทั้งที่เขาตัวมันเริ่มเลยค่ะเห็นคุณธรรมช้างไหมคะช้างมีคุณธรรมสูงมากเราก็จะรู้ว่านี่คือบทต้นแล้วก็มีช้างชื่อคิริเมนะคิริเมคลังเนี่ยค่ะเป็นช้างของพญามารพญามารชื่อวัสวดีมารขี่ช้างคิริเมพญามารพวกเนี้ยอยู่สวรรค์ชั้นที่6ก็คือปรนิมิตวสวัตตีนะคะแล้วพญามารพวกนี้ก็จะมาผจญพระพุทธเจ้าไงพร้อมกับเสนามารซึ่งมีอาวุธมากมายแล้วในที่สุดก็พ่ายแพ้ไปด้วยบารมีทศบารมีบารมีสิทธัตนะที่พระองค์ทรงบำเพ็ญอย่างบริบูรณ์แล้วจากนั้นเนี่ยเราก็รู้ว่าอ๋อนี่แหละที่เป็นที่มาของคำว่าชนะมารก็มีช้างเชือกนี้ปรากฏอยู่ในชื่อที่เป็นช้างราชพาหนะของพญามารแล้วอีกเชือกหนึ่งนะอีกนิดหนึ่งก็ได้ว่าอย่างช้างนาราคิรีนาราคิรีเนี่ยเป็นช้างที่พระเทวทัตเนี่ยสั่งให้ควานนะนำมาเพื่อเตรียมปลงพระชนม์พระพุทธเจ้าเหตุการณ์นี้ก็เกิดขึ้นที่แคว้นมคธมหานครราชคฤห์ค่ะแล้วในที่สุดก็ได้รับพุทธเมตตาช้างนี้ก็สยบยอมนอบน้อมนะไม่ได้ทำลายองค์สมเด็จพระบรมศาสดาแล้วพระอานนท์พุทธอนุชาพุทธอุปถาก็เข้ามาขวางพระองค์ไว้ด้วย